สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับปกกระสิกายว่าโอ้ช่าสำหรับผู้คนรีวิวจะที่เกี่ยวข้อกับสื่ออนิเมะหนังนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอนิเมะนะครับกับคนที่เพื่คุยแบบตรงครับวิจารณ์แบบตรงครับผมเดคดีเอ่คดีแยครับมันยุ่งกับรายการที่มีชื่อว่าสาตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสเซอร์เเมะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกนั่นเองครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ50% 50%ับผมการรีีวววิออก50%คคืามสกจารับชมนนั่เอปอร์เซ็นต์ โอเคแมซีซัน สเตปปิง2,024เช่นเดิมนะครับผม,ผมก็นะับว่าไปซื้อสนุกมากเลยครับผม,ผมกับเซซัซนนี้นะก็เป็นสถานที่มี์เมยน่าสนใจมากมายมีทั้งดีมีทั้งธรรมดาปะปนกันไปครับแต่ก็นับว่าไปซื้อซถนที่ก,ก็ต้องพูดว่ามันมันคุณภาพจริงนะตามนั้นนะครับผมเข้าไปเที่ยวกับวินเตอร์ยุบสี่ที่ผ่านมาคือแบบโอ้นั่นแหละเทียบไม่ได้หรอกนะตามนั้นนะครับโอเควันนี้อยู่กับเรื่องที่1ิเก้านะครับตอนนั้นเอก็อัลโดูว่าเรื่องการนีจะเป็นไงนะครับโอเคถ้าชอบกดไลค์กติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากอารรนนะคับผมก็ มากนะครับสักกติดตามกันเสมอมาครับผมก็คุณอย่าเสนับสนุนผมเนืออะไรก็ตามนะครับมีโดเนตอยู่ในหยุดคุมนะครับแล้วก็มีตัวของอ่าซูเปอร์แชทแล้วก็ไม่เบอร์ชิมนะตอนนี้มีนะครับไม่เบอร์ชิมคัดตัดปิบัตนะครับผมไม่ได้บังคับนะครับตามสมัครใจพวกคนเองนะครับคุณอยาอุ่นส่วนผมนะก็ขอฝากเชิญน้อยของอากาศนี้ด้นะครับขอบคุณมากครับผมโอเควันนี้นะครับอยู่กับอนิเมะสิบเก้านะครับเรืสิบเก้าเนาะเป็นอนิเมะนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับแนวอิสไกครับเย่ ซีซั่นนี้เราน่าจะพูดสเกยนะตอนนี้เราไปแล้วทั้งหมด2เรื่องนะครับนี่คือเรื่องที่ 2, 2> นะครับก็เป็นอันไม่ได้สเก이เอฟเวอร์เจอร์ไฟต์ซกับเรื่องราวของอดีตพนักง,งานนะครับได้หมดสติในชีวิตเขาได้เกิดใหม่เป็นทายาขุนนะครับนางชัดผู้น้อยนะครับเป็นสกิลบะเมินที่มองเห็นถานะค่าข้นหาแต่ละคนนะครับแล้วก็ช่วยค้หาบุาณครมีความสามารถจากคนละไปมารวมกลุ่มสำนักานแพทย์ของเขานะครับตอนนั้นเราก็เป็นซีแนวการเดินทางตามหาตีเพื่อพัฒนามหมู่บ้านนะครับก็นับว่าเป็นซีแนวสกยที่น่าสนใจใช้ได้เลลยแ้วก็ ก็ยอดวิวสูงเยอะยโอเคก็ไม่เสียละครับเราจะพูดเลยนะครับกับเรื่องที่มีใช่ว่าเทนเซคิช aku คันเทสกินเดินนาลิอากันลูครับหรือชื่อไทยก็ยาวมา,ากนะครับผมฟังดีๆนะเกิดใหม่เป็นขนนางขึ้นเป็นใหญ่ด้วยสกิลป,ประเมินพอบปิดก็ชันยอดเข้ามาแคว้นแสงง่ายๆรับสุดเท่าก,ก็กลายเป็นแคว้นสุดเก่งครับผมก็เราจะเรียกว่าเกิดใหม่เป็นขนนางแล้วก็เกิดใหม่เป็นสกิลป,ประเมินแล้วกันตามนั้นนะครับก็ ชื่อยาวมากนะครับชื่อเต็มนะแตจริงแล้วเรเรียกว่าเป็นแบบเกิดใหม่เป็นคุนนางนะครับผม <c oughs> ง่ายๆเลยนะก็เกิดใหม่คุนนางนะครับเป็นซีนในสกายเรื่องหนึ่งที่เน้ะว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีกระแสความสนวจเลยแต่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่น่าจะก็ต้องรอดูกันนะโอเคแล้วสำหรับเรื่องนี้นะครับถามว่าเราสามารถดูแบบทูกลิขสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องที่มีลขสิทธิ์ในไทยนะครับเราสามารถดูได้ถูละสิทธิ์ทั้งหมด 2ที่ครับตามนั้นเราพูดถึงที่แรกนะครับนั่นก็คือตัวของอนิวันใน YouTube นะครับอนิวันไทยแลนด์แล้วก็อนิวันอินเดียนะครับก็อนิวันไทยแลนด์ก็เราจะสังเกตได้ว,ว่าอนิวันอนิวันอนิวันไทยแลนด์เนี่ยจะเอาเข้ามาแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราสังเกตมานะครับแต่ว่าก็ไปเรื่อยดีๆแหละตามนั้นนะครับผมโอเค เอาก็อยู่ที่สุดท้ายนะครับคุณหนูก็ตากาดีที่จริงมันมีในคาชิโรนะแต่คาชิโร่ไม่มีซับไทยผมเลยไม่นับนะครับก็คือตัวของบีบิลีนะครับซีซั่นนี้บีบิลีก็ของอสิ์เข้ามาก็เยอะเหมือนเดิมนะครับผมโอเคใครสุดจะอัพไหนนะครับสามารถดูได้ทั้งหมดนะครับสองที่ในไทยนะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือคาชิโร่นะครับที่เราสามารถบุกเข้าไปดูได้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสตูดิโอดิวันบีบิลีดูฟรีแล้วอาจจะมีเสียงเงินบ้างนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับที่มีสิทธิ์จะดูกันนะ คือมันเข้าถึงง่ายมากเปิด YouTube เนี่ย YouTube คุณเจอแล้วเนี่ยตอนนี้า่าไทยแลนด์คุณเซอร์เลยเกินใหม่บึกคุณนางก็แบบมันขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหคุณสามารถดูแบบเอ็นจอยสบายอะไรก็ตามไม่มีเวิพนัอนอะไรต่างบิ๊กเบดี้ก็มีถึงแม้จะมีโฆษณาบ้างคุณติดพรีเมีมันก็ไม่ได้ติดพรีเมีแลนะ้นะก็สน้นนะครับของที่เสิทธเยอะอยู่ไอของสิทธิ์โยากการต่อหลับไปไม่ต้องไปกลับไปอยู่ในยุบมืออลไรตามผมว่า มันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับตอนนั้นแหละเรอยู่ให้ผู้ทสิยโยงการต่อไปนะโอเคขอบคุณมากนะครับเอาละเราพูดถึงเรื่องของความคาดหมังซีนีนะซีนี้เราคาดหมายยังไงบ้างคือสำหรับผมอ่ะซีนีนะในมุมมองของผมเลยนะมันคือแนวสไกลเรื่องหนึ่งที่ผมนั้นไม่ได้หวังอะไรขนาดมากเพราะมันเป็นแนวใหม่ส่วนหนึ่งแล้วก็ในยุคเนี้ยย,ยุ้คที่ผ่านมาเนี้ยไอแนวสไกลเนี้ยมันเกินทุกซีซั่นมากนะครับผมก็เลยทำให้แบบ ผมนะเรื่อง,องความสนใจแม่แนวแบบต่างโลกอะไรตามมันน่าสนใจแบบน้อยจริงๆนะถ้าคุณแบบไม่ได้ทำให้มันดีเลยน่าสนใจจริงๆอะ่ะที่มันตั้งแต่เริ่มแรกอะไรต่างอ่ะมันก็เป็นึงขั้นของความน่าสนใจจริงคือเราก็พูดแบบง่ายๆว่าไอซีรีแนวต่างโลกแบบทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมีดีแค่ไม่กี่เรื่องจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ถึงสิบเรื่องเลยซ้ำอ่ะมีดีก็สิบเปอร์เซ็นต์มาเลยแบบ มันก็เลยเป็นส่วนนี้น,น้อยแล้วบอกว่าเราก็เลยไม่ได้คาดหวังกับแนวต่างโลกมากขนาดเท่าไหร่แต่ก็ลอ,อผมก็พูดกับทุกๆเรื่องแล้วว่าผมไม่ได้คาดหวังแนวต่างโลกแล้วผมรู้สึกว่ามันเขาเริ่จะเอียแนแนวต่างโลกแล้วแต่ว่าผมก็ตอบผมผมมองว่าทุกๆเรื่องอ่ะถ้าคุณทําไม่ดีจริงมันก็มันก็ดีอ่ะเออผมก็ต้องชมอ่ะตามนั้นแหละแต่ถ้าคุณไม่ดีก็ตามนั้นลรวสภาพไปนะครับตามนั้นอันนี้ก็ต้องเราดูกันว่าเรื่องนี้ยังไงบ้างนะโอเคเอาลาะสับตัวของรรอโซลิทัมโซโลมาเธอร์หรือผมจะเรียกเป็นแบบส่วนตัวตัวเองคือโ่แมมมึงนะผ โอเคซโลรแม่มึงนะครับผมเป็นซโลรที่อาผลงานของมันเขาจริงกันถามว่าผลงานของมันเยอะไหมไม่ได้เยอะขนาดนั้น,นครับเพราะมีผลงานเช่นอาชีพกระจอกภาค2แล้วก็แผ่นสโลไม่สมเลิฟนะเมื่อตอนประมาณ่างปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะซโลรแม่มึงนะครับผมก็เรื่องงานภาพเราไม่เคยมีปัญหาโซลมาเตอร์นะเพราะเรื่องงานภาพเขาก็คนอดีจะทาได้อยู่แต่ว่าอดีตก็ต้องราดูว่าเรื่องนี้ใจยังไงบ้างนะโอเคครับผมสโตรพุ่งกับคนละบทนะครับพุ่งกับคือโตของคาโต้คาคาโต้ าคาโอ้กครับจากซีรีส์ซอยของลบในสาวเก่านะล็อกแมนเนสเอครับผมนักลบเหล็กเทวะเนี่ยเก่าเลยนะครับหรือเซล็อกแมนโอเวอร์โอเวอร์ไดเอลเวเดอเวอร์ไดเขาถูกต้องคุณรักยัยต่างดาวแพนโดลาหานครับแต่เรื่องคนเขียนหมดครับผมนาคานิชิยาซุฮิโร่จากซีรี่เขายาสมะครับผมฮารากะคูมิยาติดที่รับรู้เขาสลับบ้านรับสุฟฟิลเลอรก้าวยามาดาโค้งใช่ถท่าสุดเก่งหน่วยประกันสุสงนะครับตามนั้นก็ ได้คนเขียนบทประสบการณ์ไม่ใช่เล่นๆนะคอยจะสมะนะครับผมก็แล้วก็เขียนใน,นท่านที่แล้วจะเป็นไซเล็บนะครับท่าสุดแก่กับหน่อยเพราะการอสูกนะก็แนะล้วว่า เป็นคนเขียนบทที่น่าสนใจกันได้ซื้อสำหรับซีนี้ฮะคุณจะหวังอะหวังที่สุดเลยก็คงเรื่องของคนเขียนบทนี่แหละตามนั้นนะครับผมแล้วก็คาดหวังว่าสาวคนที่ตามนิยายมันนะนะตามนั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะโอเคมาเราพูดถึงสาวตอนแรก2ซีนี้นะครับว่าซีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเราพูดถึงเรื่องยอ่อนะเรื่องยอ่อซีนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอดีตพนักงานหญิงนะครับด้วยหมดสติลงนะครับผมไอ้บริษัทญี่ปุ่นโทษหมดสติแล้วเสียชีวิตลงเขาได้เกิดใหม่ในโลกแฟนซีไปในชาคุณนะชั้นนน้อยะครับชื่อโโคนลเวสะรับทีี่่มสกินออาไฮโล ขอโทษนะะมีสกินประเมินที่มองเห็นสถานะความถนัดของแต่ละคนช่วยค้นหาบุหรอกรที่มีความสง่านะครับผมสามารถความสามารถแฝงจากคนทั่วไปนะครับผมมารวมกลุ่มและพัฒนาแข่งของเขาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นครับผมก็เรื่องราวปันนี้ของ s e รี e s นี้นะครับผมโอเคคะแนน M L อันนี้ DB a n a l y s ในช่วง3ตอนแรกนะครับคะแนน M L อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับ7.1็ส่วนครับก็ เฉยๆแล้วนะเกย์คะแนนนี้นะครับอันนี้ดีบีครับผม4.76ครับแย่ yeah, เลยแล้วก็อันนี้ลิสครับผมอยู่ในเกย์ระดับที่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ6.7%ครับอยู่ในเกย์คะแนนทั้ง3ที่ไม่ไดีๆเลิศอะไรขนาดนั้นเลยนะครับก็รัชตากรำหนาสับเรื่องนี้นะครับโอเคมา3ตอนแรกของซีรีส์นี้เป็นไงบ้างล่ะครับซีรีส์นี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด12ตอนไม่รู้อีก9ตอนเป็นไงแต่ว่าผมเห็นตัวอยา่างตอนที่4แล้วน่าจะฟลัดแบ็กไปสูงในตามปกแล้วคือพระเอกโตขึ้นนะเนาะ อ่ะสามตอนแรกซีนนี้สลับผมนะฮะนี่คือแนวซิกเเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องยอมแบบยอมใจนิดนึงที่บอกว่าพระเอกเรามันยังไม่ถึงขั้นระดับเทพขนาดนั้นผมเลยไม่รู้สึกว่าถึงความเอียนนัไนแนาดนั้น,นแต่ว่าเราพูดถึงแบบด้านของพลังของพระเอกเลยนะแม่งก็คือพระเอกเทพทั่วไปอะเราพูดความจริงถึงแม้พระเอกเราจะไม่ได้โชว์ความเทพหรือโชว์ความฉลาดที่แบบเป็นเด็กแบบเป็นเด็กแบบโลกสวยอะไรก็ตามนะแต่ว่า เขาก็เห็นแล้วเออสกิลมันมันเทพจริงว่าคือผมแม่งโคตรโกงเลยแบบเห็นแม่งทุกอย่างเลยตามแต่ว่ามันยังไม่ได้โชว์ความเทพในด้านของพลังอื่นมากขนาดน,ะนะน,นั้นนะฉันอันนี้ก็ต้องรอดูกันแต่ว่าก่อนนะมันก็เป็นแนวพระเอกเกมตัวใหม่กันแล้วนะถ้านะซื้อเนี่ยก็ไม่ต่างกันเลยนะซีไกลเลยเรื่องที่มันโผล่มาแล้วครับเกิดใหม่แล้วก็พระเอกเทพครับดีนะไม่มีฮาเลมนะไม่งั้นเหี้ยเลยนะครับก็อ แล้วสก,กื่องนี้ธรรมาดามากครับเพราะสาต,ตอนแรกเป็นการาหารมอนสเตอร์ให้เข้าตัวเข้ากระเป๋าตัวเองเออง่ายๆเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วซีรี์เนี่ยมันเป็นซีรี์ที่มันต้องหาตัวละครอื่นมาเพิ่มเรื่อยๆใช่ไหมตามปกอ่ะก็จะมีประมาณ2ตัวที่จะโผล่มาในอนาคตนะนะก็คือตัวของอาชาัดเอ,อใช่ไหม มีตัวของโรเซลิซาอ่าโรเซลิซาแล้วก็ลิเชียสกายลอตเนาะนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของโลเวนนะครับโลเวนโลเวนนะอันนี้เป็นแม่พ่อของนิว่าเลือใบนะครับโลเวนโลเวนนะครับผมก็มี2คนนะโรเซลิซาอ่าโรเซนคิซาแล้วก็ตัวของลิเซียนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าตัวละครสองคนนี้เป็นไงแต่ว่าตัวละคร2คนที่มันโผล่มาในช่วงนี้ครับผมผมไม่รู้สึกว่าการสร้างในเรื่องของพวกเขาไม่สามารถให้ผมรู้สึกดึงดูดได้มากขนาดเท่าไหร่ซีนี้ก็มีปัญหา คือนื้นคือมันธรรมดามากจริงๆวะ่ะตอนนั้นจนผมรู้สึกว่าผมจะจอยอะไรอ่ะ้าใจใช่ไหมอะจจะจอยได้ด้วยว่าตัวพระเอกเราเก็บตี้ไปเรื่อยแล้วเห็นความสามารถของตัวละครที่มันโผล่มาเช่นตัวของแบบไอตัวของชาลอตหรือตัวของบูเซ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบสำหรับผม,มในการปูเรื่องราวต่างๆเนี่ยการปูบิวอารมณ์ให้ตัวละครนี้มันอยู่กับตี้เดียวกับตัวของพระเอกเราผมว่ามันอาจจะยังไม่ได้ทําได้ดีมพอพอวก,กับ ไอ้ด่าของเนื้อเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะยัดปัจฉญายัดคำคมเสียวๆแล้วก็อะไรก็ตามเลยกลายเป็นซีที่บอกว่ามันก็มีแค่นี้จริงๆอ่ะเปิดมาตอนแรกอาจจะมีเรื่องราวที่บอกว่าเออทำให้น่าสนใจที่ใบเอกเรามันเกิดใหม่อะไรก็ตามแต่ว่าความพอ,พอความความใบเอกเทพปุ๊บมันเลยรู้แบบซีนี้มันเลยเป็นซีที่บอกว่า ถ้ามึงจะไระเอกเทพแบบมึงค่อนข้างที่จะทําให้พระเอกเทพมีความเอกเซนมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรนะไม่ใช่แบบอยู่ดีมึงก็โหดได้พลังมาอย่างเดียวเลยแล้วก็มึงก็รู้ว่าทั้งโลกมีอะไรบ้างแล้วมึงก็มึงก็บทพูดพระเอกมันดูไม่ทําไม่ดีจริงในด้านที่บอกว่ามึงไปพูดใส่เขาเลยว่ามึงมีพลังนี้นะมึงมึงอะไรนะไม่ได้มีการบิวรวมมาก่อนเลยว่าเออไม่ได้มีการบิวพูดมาก่อนว่าเฮ้ยใครใครแจกจะรวมตีอยู่ชาารวมตีนะไม่ไม่ไม่มีการช่วยเหลือมีการพูดว่าเฮ้ยรวมตีอยู่กูเถอะรวมตีกัูกูเถอะก็รู้สึกว่า ไอ้ด้านของ,ของคาแรคเตอร์พระเอกไมไ่สามารถให้ผมรู้สึกมีเสน่ห์อะการหนึ่งดและผมอยากจะดูต่อขนานดะนั้นเท่าไหร่มันเลยเป็นมหาชัดเจนว่าซีนี้เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะจืดครับถึงแม้อาจจะเป็นแนวคําคมบัชญาที่บอกว่ามันก็เป็นซีรีส์เข้าถึงง่ายแหละแต่มันจืดมากอ่าเขาเข้าใจยอดวิวมันแบบสูงเรอะ่ะวสองแสนกว่าหนึ่งแสนกว่าอะไรก็ตามแต่ว่าไอ้เชียยอดวิวคนสูงอันนี้ก็ถามจริงเดี๋ยวว่าพวกมึงจะดูแค่นี้กันเหรอ เอาเอาแค่นี้กันจริงๆใช่ไหมอตอนนั้นเขาผมผมก็เลยมองไปซื้อแคชชวที่มันก็แค่จืดครับผมแคชชวเข้าถึงง่ายแต่รสชาติมันจืดมากกรชั้นซีนี้มันก็สลหรับผมมันก็ประมาณแค่นี้แหละตอนนั้นเขาผมจืดสนิทเลยสามตอนแรกก็ตอนที่สี่ก็โปรตวละครใหม่นะแต่น่าจะไม่รอดเหมือนเดิมแหละตอนนั้นนะครับโอเคเรื่องโซโลนะครับเ,เโโรื่องงานไมเชลโซโลมาเธอแม่มึงโซโลแม่มึงก็ โซโลแม่นะครับผมก็นะว่าเป็นผลงานหนึ่งเรื่องที่เรื่องงานแอนิเมชันผมไม่มีปัญหานะว่างานมันก็ทําได้โอเคจริงครับผมแต่ว่าเรื่องของคุณภาพหลังจากนี้จะไงต่อเพราะโซโลมาเตอร์ชอบมีปัญหาเรื่องงานแอนิเมชันช่วงครึ่งหลังะนะแต่อันนี้ก็ต้องเราดูกันนะครับตอนนั้นเพราะว่าสาวตอนแรกเนี่ยตัดสินแล้วเยอะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะยังว้นมึงจะมีงานเผาออกมากูจะได้ด่าแหละโอเคครับส่วนเรื่องนักพากย์นะครับพากย์ได้ดีหมดทุกตัวละครครับผมอันนี้ก็ต้องชมจริงๆนะส่วนเรื่องเพลงเปิดเพลงปลิดครับผมเพลงเปิดเพลงปลิดผมเฉยครับ ก็อาจจะได้คณะ,ะอาสวะมาร้องเพลงปิดนะแต่ว่าเฉยๆมากครับโซนตัวของซาวะกอบนะครับซาวะกอบสำหรับผมนี่ทําโดยเลเวอร์ตูนะที่กำลังจะพูดต่อไปหลาย,ยานี้นะครับก็ธรรมดาครับซีนี้ซาวะกอบนะครับโอเคเรามาสรุปช่องสาวต,ตอนแรกของซีรีส์นี้นะครับก็เกิดใหม่คุณนางเบ็นซีแนวอีสายเอชั่นด์แวลซีกับเรื่องราวที่พระเอกเรานะครับได้เกิดใหม่เป็นคุณนางชั้นมือน้อยนะครับแล้วก็ช่วยค้นหาบุรุลากรนะครับที่มีสกิลแบบอมองสานะอะไรต่างแล้วก็หาตัวละครมาร่วมกลุ่มแล้วเนาะก็ซีนี้แนวอีสไกเป็น ตื่จริงๆเพราะ3ตอนแรกมีการเก็บตีมีการแบบจะแบบมีการเรียกเอาเอาเอาตัวละครอื่นเข้าตีเฉยแต่ว่าตัวละครที่คุณเข้าตีมาก็ไม่สามารถทำให้ซีนี้มีเสนห่ห์ในการน่าติดตามนั้นแล้วบวกกับเนื้อเรื่องที่บิ้วไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็บวกกับเรื่องที่บอกว่าตัวเอกบทพูดของตัวเอกสร้างให้เราสึกว่าเราไม่ได้เอนจอยของตัวละครนี้หรือไม่ได้สึกเห็นความเอกลักษณ์ของตัวละครไม่เอกนั้นนอกจากเป็นตัวละครพูดพูดสวยคำคมอะไรบางอย่างนั้นสุดท้ายก็ซีนนี้ก็กลายเป็นซีนที่บอกว่า มันดูเจือเพราะว่าการเล่นในเรื่องของคนเองคุณก็มีดีของคนแต่คุณไม่สามารถสร้างความดุดดหรือดังในเรื่องหน้าติดตามของนั้นมันเลยการซื้อที่โอเคมันเข้าถึงง่ายยอดวิวคุณสูงแต่มันจืเสนิทครับต่อนั้นทท้งนั้นซื้อนี้สำหรับผมก็ได้แค่นี้นะครับ5คะแนนครับมันได้แค่ยยนี้จริงอ่ะผมแม่งผมแม่ง,งติดแบบแบบนั่งแบบนั่งจะทําเสียงอย่างเงี้ยคือแบบ มันมันได้แค่นี้จริงเหรอคือการดูอัน,นี้ไม่แต่เรื่องสอบผมผมคาดสองทุกเรื่องได้บอกว่าขอให้มันเป็นเรื่องที่ดีเลยกูเจ๊ดูซีซั่นนี้แบบเป็นซีซั่นที่ไม่คนมาเซอร์พีเลยทุกเรื่องแม่งดีหมดอะแต่มันไม่มีทางหวงการแม่ไม่มีทางไหนที่ทุกเรื่องแม่งจะดีหมดจริงแม่งยากทผายถ้าเชิญน,น่ะกูบอกว่า,ผม,าผมมองไอ้ไม่ทุกเรื่องอะผมต้องการอย่างนึงก็คือขอให้มันดีทุกเรื่องเลยกูเจะดูสนุกม่งเลยจะดูทำสอตอนแรกเพลินๆลนั่งรีๆๆๆๆๆบบวิวแม่์เพลิน้เรื่องนี้มเรื่นาเราชมเร วงการมันก็เป็นอางเงี้ยอาจจะมีเรื่องที่บอกว่าเออดูเฉยๆแม่งแบบเออยอดวิวมันสูงว่ายออวิวมังสูงอะไรต่างแต่แม่งจืดก็หลายเรื่องมาแล้วอาชานซซดีก็คงติดหลุมเหมือน,นกันก็คือแนวพระเอกเทพต่างโลกพระเอกเทพเทพชิบหายแล้วก็เป็นเรื่องราวอะไรต่างที่ก็ไปต้องรู้นอนาคตก็จะเป็นเนื่องรอะไงแต่ว่าพอสารตอนแรกมันได้แค่นี้ปุ๊บ เราจะมีสนอะไรกับซีนี้อีกล่ะเพราะมันได้แค่นี้จริงๆครับตามนั้นแหละโอเคเอาล่ะก็ซีนี้นะครับเกิดใหม่ขึ้นนะถามว่าห้าคะแนนนะครับหมอนซองหม่มอนซองและพวงคราฟถามแนะนํำไหมผมว่าซีเนี่ยมันใส่ภาพมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ถ้าคุณไปซีเข้าถึงง่ายเลยเป็นซีที่ดูแคชเชียร์อะไรต่างดูไปนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับตรงนะ้นสิรับผมผมมองว่าซีนี้ถึงแม้จะเป็นแคชเชียร์ยอดมือสูงอะ้รตามแต่อุปกรณ์ละอย่างจืดสนิทครับตามนั้นก็ใบต่างอะไรกันแน่แน้ต่างรูกทั่วไปอะไรที่เราเห็นกัันหลาายเรรืื่องะคบจดมก โอเคเอาล่ะเกิดใหม่คุณนานะครับโทเซฮิชิคกทันเทส,สกิลเดอร์นาโรนะครับเกิดใหม่คุณด้าขึ้นใหญ่เดอร์สกิลบอมเมิ้ลผมให้5้าเทสิบในสาตอนแรกครับโ okay. อเคจอะแล้วสการพวกคนไม่ซื้อทั้งสปริง2องยครับกับรายการสาวตอนแรกไปกันบ้างฮะครับเชิญาำด้วยแล้วก็ขอฝากน้องชนนะครับผมการเรื่องหน้าจะเป็นร้านก็ต้องตามโชว์ผมโอเคแล้วนี้ก็ตอนหลังพบใหม่เรื่องหน้าครับฝันดีครับบ๊ายบาย